สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆท่านเอไอพีพีน้องๆแฟนคลับทุกๆที่ทุกที่ทุกทางทุกซอกทุกมุมที่รู้จักหนูนะสวีเดนแฟนเพจเนาะค่ะเนาะอยากจะบอกว่าชีวิตคนเฮามันบ่มีอีหยังจีรังยั่งยืนบ่มีอีหยังที่แบบจะมีชีวิตสีวิไลวิเศษโสเพอร์เฟกต์อลังการงานสร้างอะไรเนาะค่ะเนาะเช่นหนูนะสวีเดนแฟนเพจแม่หนูนาก็จะก็ทำหน้าที่ตามชีวิตตัวเองที่ตัวเองเป็นถ้าแฟนคลับพวกเจ้าเบื่อกันบ่น้อค่ะก็เลยอยากถามแค่นั้นค่ะว่าเบื่อกันบ่น้อเนาะกับเป็นชีวิตจริงๆของข่อยปากข่อยก็เว้าเงียบๆปากข่อยก็กินมีเรื่องต่างๆข่อยก็เว้าสู่พวกเจ้าฟังเบิ่งกันทางโลกโซเชียลตรงนี้เบื่อกันก็บอกเด้อค่ะถ้าบ่เบื่อกันก็กดแชร์กดไลค์ให้ในเด้อเป็นกำลังใจอยากจะรู้ลิ้นเป็นกลางอยากกินซุปน้ำไม่สมมื้อนี้ซุปน้ำไม่สมซุปน้ำไม่สมนี่ขึ้นผู้เอามาเคี่ยนเคี่ยนแล้วก็หมักเองเฮ็ดเองใหญ่เป็นคนเฮ็ดค่ะแม่ก็สิเฒ่าลูกก็สิโตขึ้นมาแสบลิ้นกินยาพาราได้30,000มันเป็นกลางหนาวๆห้อนๆTalking about the people cannot to be stand still like this. Wow, ค่ะ cannot stand still like this forever. But I cannot change my life. หนูพูดกับใครก็ได้พูดกับแฟนคลับค่ะหนูพูดไทยก็ได้อืมBut I stand still with the life working withMy family and my life and I worry that maybe if you bowling I can't help but if you don't mind can you give me life or share for support take my heartกำลังใจสำคัญเนาะกันเนาะทำอะไรกำลังใจสำคัญโอ้แสบลิ้นมากพริกหยวกอยากกินค่ะถ้าลิ้นปกติดีเอาเยอะกว่านี้หืมเผ็ดมากทำตาแตกไปแล้วเจ้าค่ะลิ้นเป็นกลางแล้วขอประทานโทษด้วยค่ะเสียบลิ้น